แซลมอนทองคำหนึ่งแพ็คค่ะจะจับอย่าจับได้ยังไงอ่ะเอ้ยจะมาจานนี้จ้ะพี่มาไม่ต้องลุกค่ะไม่ต้องไปเอาจีจี้สวัสดีค่ะจี้จะมาจีนั้นจีจีจะจีจีจำจำเนียมจำจำจำแล้วก็ช่วยมาม่าทำกับข้าวเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่มาอยากกินสลัดแซลมอนค่ะนี่เป็นมุมการบ้านใกล้เสร็จยังคายมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเก็บด้วยนะคะมามาจะกินจานเอาอาชิปะทำไมทำนี้อ๋อนมาจะกินจานลองใหม่สิคะได้ไหมได้โอเคมาจะจ่ายนี่เป็นอาหารเย็นของแม่ค่ะปลาทอดไข่เจียวชะอมแล้วก็น้ำพริกกะปิค่ะสลัดแซลมอนก็จะมีแซลมอนทองคำหนึ่งแพ็คค่ะจะจับอย่าจับได้ยังไงอ่ะอ้าวแล้วถ้าไม่ให้หมามาจับแล้วหมามาจะทำกับข้าวได้ยังไงอะคะเนี่ยโอ้เยอะจริงๆเลยเหรอตรงนี้ค่ะตรงนั้นค่ะตักมาใส่ทั้งสองอันเลยค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็เอาอันใหม่ลงไปค่ะโอเคมาดมเต้มาวันนี้มาวันนี้จ้ะเอ้ยจะมาจานนี้จ้ะมาดมนี่เชฟเอาอันนี้ให้จัดดูเอาอันนี้แล้วมึงมีจัดนิ้วโอเคมั้ยโอเคอันนี้อันนี้ดาเหนื่อยอันนี้ดาไปตรงนี้โอเคมั้ยโอเคจับเจ๊ดูนะเอามาเจ๊ดูนี้มามามาช่วยมามาจ้าสวัสดีครับอันนี้ต้องสวัสดีครับน้ำพริกกะปิผักสดค่ะแล้วก็มีหน่อไม้ต้มด้วยเนาะไข่เจียวชะอมกับปลาทอดค่ะนี่สองแสบขยับนั่งใกล้กันค่ะข้าวของแม่นี่จะนานกว่าเพื่อนเพราะว่าต้องทอดปลาทอดไข่ตำน้ำพริกก็จะต้องทำไว้ก่อนค่ะเด็กๆกับป้าเขาวัยทำแป๊บเดียวก็ทำทีหลังนะเมนูนี้พี่มากเขาอยากกินค่ะขอให้แม่ทำให้แม่ชอบมากขอบคุณค่ะมาเป็นเยอะๆขอบคุณค่ะอันนี้มีเยอะๆวิตามินเชื่อค่ะเนี่ยใจอันนั้นใยของถั่วพูค่ะกินได้นะใยของถั่วพูมันก็มีใยไม่ใช่ยายหรอกใยมาเข้าใจมาเข้าใจยายอันนี้ดอกอีกนอกอ่ะเมนูนี้ไม่ได้ทำกินนานมากค่ะเพิ่งจะ
ะมาอยากน้ำพริกกะปิกับปลาทอดไข่ทอดนะคะไข่เจียวข้างหน้าข้างหน้ากวนเพี้ยนมั่นมาจะให้เป็นนั่งตรงนี้นะตั้งใจกินข้าวค่ะตอนนี้เชฟปุ่นนี่ตัวเองเอาผ้าตู้ตู้นุ่นไม่เอาภาษาไม่ใช่กระดาษเอาเร็วเองทำหกเลยต้องไปเอาผ้ามาเช็ดเองนะล่ะเราบอกจิมอ่ะเดี๋ยวล้างจมูกด้วยนะมันจะอิ่มยังเออได้อย่าไปล้างมือจะปั้นแปรงฟันแล้วเดี๋ยวมาไปอาบน้ำให้เก็บของเด็กๆกินหมดค่ะเสร็จได้เมนูนี้เป็นเมนูที่เบาท้องเหมาะกับตอนเย็นมากๆเลยทุกคนมันไม่หนักเกินไปค่ะโอเคค่ะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปจัดการไอ้สองแสบนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้พี่มามีโรงเรียนค่ะ